ใหม่อีซูซู ดีแม็กซ์พลานุภาพไร้ขีดจำกัดสถานีบริการน้ำมัน PT สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการของคนรักรถ Car Lover Reviews นะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันอีก1รุ่นนะครับในเซกเมนต์ Mini MPV นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เอา Veloz มาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาเป็น Mitsubishi Xpander ใหม่นะครับซึ่งออกต่อท้ายกันมาไม่นานเลยจริงๆสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงนะครับมีอะไรบ้างนะครับภายนอกมีอะไรที่น่าสนใจภายในมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยดีกว่าครับแล้วที่ภายนอกนะครับด้านหน้าเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าตัวไฟเองนะครับก็เป็นมัลติรีเฟลคชั่นฮาโลเจนนะครับแม่แต่น่าเสียดายน่าจะเป็น LED เนาะเพราะในส่วนอื่นๆนะครับเขาก็จะเป็นไฟ LED นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหลีเองก็เป็น LED นะครับไฟฟอกแลมไฟฟอกแลมนี่ก็ยังเป็นไฟหลอดอยู่นะครับคือได้ปรับเปลี่ยนแล้วไมเนอร์เชนแล้วก็น่าจะใส่เป็น LED ไปหน่อยละกันนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการเปลี่ยนประหยัดในการใช้ที่ยาวนานมากขึ้นนะครับส่วนกระจังหน้านะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับถ้าดูก็ให้ความสวยงามมากขึ้นนะครับดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็ยังคงในความที่เป็นตัว C อยู่นะครับในส่วนของกรอบไฟเองที่เป็นโครเมียมนะครับในส่วนของด้านข้างเองที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็กเองนะครับจากเดิมที่เป็นขอบ16ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นขอบ17นะครับก็ใช้205 55 17นะครับในส่วนดีไซน์ด้านข้างก็ยังคงเดิมนะครับลักษณะคืออย่างบางคนเองก็จะเป็นลักษณะไดมอนด์คัทก็ยังเป็นลักษณะเดิมอยู่ในส่วนของด้านท้ายนะครับก็มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟเองกันชนด้านล่างเองด้านท้ายเองนะครับรวมถึงส่วนของที่เป็นไฟทับทิมนะครับตัวไฟนะครับไฟถอยหลัง LED ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดอยู่นะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ก็เป็น LED นะครับก็หลักส่วนมากก็จะเป็น LED เกือบทั้งหมดแล้วแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับในการเปลี่ยนแปลงในของส่วนของเจ้า Xpander นะครับก็จะมีหลักๆก็จะเป็นอยู่ข้างในอีกแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างนะครับที่เปลี่ยนไปของ Xpander เองก็จะโดดเด่นในส่วนของภายในนะครับที่ดูหรูหราเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาปรับเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันหรูหรามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเขามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาวันนี้นะครับเราก็เลยจะเข้าไปลุยนิดนึงเพื่อจะได้สัมผัสกับช่วงล่างที่เขาเปลี่ยนไปใหม่ว่ามันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนป่ะเดี๋ยวเราไปลองขับขี่แล้วก็ไปดูภายในกันครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่ข้างในนะของ New Mitsubishi Xpander กันแล้วนะครับโอ้โหแหมผมต้องบอกเลยอันนี้ผมเห็นเป็นครั้งแรกจริงนะแล้วก็เป็นการสัมผัสครั้งแรกจริงๆสำหรับเจ้า Xpander ใหม่นี้นะครับก็เข้ามาข้างในปุ๊บโอ้เฮ้ยแหมพอเทียบกับตัวเก่านะโอ้แตกต่างกันเยอะเปลี่ยนแปลงซะแบบว่าดูดีขึ้นดูหรูขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับถ้าเป็นมินิ MPV ลักษณะประเภทนี้ก็เหมือนที่เทปที่แล้วนะครับที่เราเอา Veloz มาเราก็พูดถึงไว้แล้วแหละว่า Veloz ให้เทคโนโลยีเขาไปนะครับในเรื่องของความปลอดภัย Xpander เองตามสโลแกนเขายาวใหญ่ขนเยอะรถพวกนี้เป็นรถที่นิยมในอินโดนีเซียนะครับก็เลยเป็นรถที่นำเข้าทั้งคันจากประเทศอินโดนีเซียทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามนะครับที่เป็นลักษณะเป็นมินิ MPV แบบนี้นะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าเพราะเขามีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มต้นนี่เลยพวงมาลัยเองมีการเปลี่ยนใหม่นะครับในส่วนของวัสดุเพราะก่อนหน้านี้ด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นโนแบ็กนะครับเป็นโนแบ็กแต่คราวนี้ก็ใช้เป็นหนังสังเคราะห์ทั้งหมดแล้วข้างขวาเองนะครับก็มีคุชชั่นโทนมาให้ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับหน้าจอเลือนไม้เองก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงด้านซ้ายนะครับก็เป็นเข็มวัดรอบด้านขวาก็เป็นบอกความเร็วนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นจอ TFT ขนาด 4.2 นิ้วก็มีบอกระบบมาตรฐานละกันบอกทิป A ทิป B เอเวอร์เรจความเร็วเอเวอร์เรจน้ำมันก็ในส่วนของเรือนไม้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่คอนโซลกลางคอนโซลหน้าทั้งหมดเนี่ยก็มีเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุบูนุ่ม
บูดนุ่มนะบูดนุ่มก็มีการเดินได้เดินได้จริงก็เป็นคล้ายๆเป็นเหมือนสแตนเลสมาให้แหละแต่ก็คือมันจะเป็นวัสดุที่อาจจะไม่ใช่สแตนเลสนะครับแล้วก็คล้ายคลึงกันแล้วก็เป็นสีสันที่เป็นสีบรอนซ์นะครับเป็นบรอนซ์ด้านๆแล้วก็มีลวดลายอยู่ข้างในนะครับอ่ะแล้วก็หน้าจอกลางเองนี่ต้องบอกเลยสวยดูดีอันนี้ก็เป็นจอใหม่นะครับก็ขนาด8นิ้วนะก็เป็นทัชสกรีนอาจจะไม่ได้ชัดมากนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็การใช้งานก็ให้มาครบกันไม่ว่าจะเป็น Android Auto Apple CarPlay นะครับก็สามารถซิงค์กับโทรศัพท์ได้หรือใครโทรศัพท์ใครไม่มี Android Auto หรือว่าเป็นรุ่นที่เก่าหน่อยอ่ะก็มี Mirror Link ให้ก็สามารถเสียบสายก็ได้นะครับมีช่อง USB มาให้2สายข้างหน้านะครับเป็นช่องที่จ่ายไฟแล้วก็เป็นช่องที่ไว้ซิงค์กับหน้าจอเองลงมาในส่วนของแอร์ยังไม่ใช่แอร์ดิจิตอลนะครับแต่มีหน้าจอดิจิตอลให้ระบบยังเป็นระบบแมนนวลเหมือนเดิมนะครับแต่ก็คือในการปรับอุณหภูมิหรือว่าปรับความเร็วความแรงของลมเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลใส่มาให้เห็นนะครับพอลงมานะครับก็เป็นช่องใส่ของต่างๆเยอะเนาะมีวางหน้าจอวางโทรศัพท์ได้แล้วก็ช่องวางใส่ของตรงกลางเสียบโทรศัพท์เขาบอกเลยรถที่มาจากอินโดนีเซียที่เขาเหมือนเป็นรถที่เขาใช้ขนของอ่ะเป็นรถที่เขาใช้ในการพาณิชย์ด้วยในการเดินทางด้วยช่องวางของต่างๆเขาเยอะจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนเยอะมากแล้วก็เลื่อนลงมาครับในส่วนของตัวเกียร์เองก็อันนี้ตัวเดิมนะครับเป็นเบรกมือเป็นก้านเบรกมือนะอันนี้ก็เอาออกแล้วก็ให้มาเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วก็มีโฮเบรกมาให้ด้วยก็พอเลื่อนลงมาอีกก็จะเป็นช่องใส่แก้วน้ำนะครับรวมถึงนี่ต้องบอกว่าควรจะให้มาตั้งแต่ตัวที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเขาจะลักษณะตัวรถเองนะมันเป็นรถที่เหมาะกับเป็นรถครอบครัวในการเดินทางเองครับแล้วมันไม่มีที่เท้าแขนอันนี้ก็มีที่เท้าแขนมาให้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งในที่เท้าแขนผมก็เพิ่งรู้มีที่ใส่กระดาษทิชชู่มาให้มันแปลกมันเขาคงคิดมาแล้วผมก็เพิ่งรู้นะว่าตรงเนี้ยเขาไว้ใส่กระดาษทิชชู่เราก็นึกว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะครับด้านหลังเองนะครับก็มีช่อง USB มาให้ทั้ง Type A และ Type C นะครับหลายๆยี่ห้อก็ใช้ Type C ในการชาร์จแล้วแต่ยี่ห้อก็ยังใช้ Type A อยู่นะครับสังคมปัจจุบันเองก็มือถือก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยหนึ่งแหละที่มีสิ่งสำคัญกับชีวิตของมนุษย์นะครับก็เดี๋ยวนี้รถทุกๆค่ายต้องมีที่ชาร์จมาให้ไม่มีนี่ถือว่าแย่มากนะครับอันหลักๆก็ภายในเนี่ยก็จะประมาณนี้นะที่มีการปรับเปลี่ยนนะก็ดูดีขึ้นนะในส่วนของระบบ Entertainment เองเครื่องเสียงก็ถือว่าใช้ได้แค่จะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรหรอกก็พอเสียบฟังปรับเสียงปรับนู่นนี่นิดนี่หน่อยก็ฟังได้เหมาะเลยสำหรับการเดินทางไกลหมดแล้วนะครับในส่วนของภายในเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการขับขี่กันบ้างแล้วกันว่าEspander เนี่ยเป็นยังไงบ้างได้ข่าวตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดท้าชนทุกอุปสรรคทางจะครุจะขระไม่มีปล่อยพละแบกจนสุดกระบะเหนื่อยก็พร้อมจะฉาดสู้ทุกขณะฮีโร่คนธรรมดาพลังคนแกร่งหัวใจฮีโร่ Mitsubishi Triton Mitsubishi Motors ป่าวเราไม่ต้องได้ข่าวผมบอกเลยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนช็อคอัพใหม่นะครับก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับก็เอาช็อคอัพของปาเจโร่มาใส่นะครับก็ทำให้การซับแรงนะครับทำได้ดีขึ้นในการรีบ้าวทำได้ดีขึ้นเดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าว่ามันดีขึ้นจริงไหมก็คือต้องบอกมีแต่คนยอมรับว่าขับดีที่สุดในเซกเมนต์นะในเจ้าในส่วนของตัว Expander นะพอปรับช่วงล่างมาใหม่มันก็ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เราว่าจะแบบเข้าทางเดิร์ดๆนิดนึงดูเพื่ ลองดูของช่วงล่างนะครับว่ามันดีขึ้นไหมดูดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับอ
ครื่องยนต์กันบ้างนะครับก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกอลูมิเนียมยอดนิยมของทาง Mitsubishi เองนะครับก็คือเครื่องยนต์ Myvec ก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบ16ว้าวนะครับ 1,500cc นะครับก็สามารถเรียกแรงม้ามาได้อยู่ที่105แรงม้าที่ 6,000 รอบนะครับแล้วก็รวมถึงแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่141นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบแต่นะครับมีการเปลี่ยนระบบส่งกำลังใหม่จากเดิมที่เป็นเกียร์ออโต้4สปีดธรรมดานะครับอันนี้นะครับก็เปลี่ยนมาใช้เป็นเกียร์ CVT แล้วก็จริงๆก็ควรเนาะเพราะมันก็ได้ความประหยัดที่มากขึ้นจะเป็นกี่เกียร์ก็ตามแต่เพราะ CVT นี่จะตั้งเป็น10 20 30กี่10เกียร์ก็ตั้งได้5เกียร์7เกียร์8เกียร์ตั้งได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูการขับขี่นะครับแต่ด้วยความเป็น CVT เองนะครับก็เสียงมันอาจจะหนักหน่วงไปบ้างนะครับเสียงเครื่องยนต์แต่มันก็หนักหน่วงเฉพาะช่วงเวลาที่เราคลิกดาวน์นะแต่ถ้าพอปกติแล้วอ่ะก็ไม่เท่าไหร่ย่าอีกอันนึงในการซับเสียงของเขาเองก็กระจกหน้าเป็นอะคูสติกกลาสนะครับก็ซับเสียงจากภายนอกนะครับแล้วก็มีการดั้มในส่วนของประตูมากขึ้นนะครับก็ทำให้เสียงจากภายนอกเข้ามาข้างในเนี่ยน้อยลงเมื่อกี้เสียงเครื่องยนต์เงี้ยน่าจะดังมากกว่านี้แต่นี่ก็อันนี้น่าจะได้ยินเสียงกันบ้างนะแต่คิดว่าจริงๆมันก็น่าจะดังกว่านี้เสียงอืดๆลมตีหนุ่งหน่วงที่หูนิดนึงก็เยอะเยอะเยอะอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้เสียงดังแบบเสียงดังมากครับแต่คือรู้สึกเหมือนเสียงมันอู้อู้นิดนึงทำในส่วนของพวงมาลัยเขานะก็มีการเขาเรียกว่าปรับตั้งนะครับให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้นก็เดี๋ยวรอดูว่าแก๊ปต่างๆเนี่ยเป็นยังไงตอบสนองดีขึ้นไหมแต่จริงๆในรถประเภทนี้มันจะกึ่งประมาณคล้ายๆกับรถตู้นะครับก็ล้อจะไปอยู่ข้างหน้าเยอะหน่อยนะในการเลี้ยวในการอะไรต่างๆมันก็เลยรู้สึกว่าจะไวๆโดยผิดปกติจากรถซีดานอยู่นะนวลพอสมควรเฮ้ยลดความเร็วแล้วพวงมาลัยหนักแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของเฮดรูมเหลือเยอะนะเพราะนี่เบาะผมก็ลงมาต่ำสุดแล้วอะแต่ถ้าเทียบกับเวลอสนี่เวลอสเฮดรูมเหลือน้อยกว่าครับอันนี้เฮดรูมของเอสเฟนเดอร์เนี่ยเยอะกว่านะครับแล้วก็ตัวเบาะเองยกขึ้นได้นะครับยกขึ้นแล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังเอ็นหน้าเอ็นหลังนะครับก็ได้6ทิศทางนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยเองนะครับถุงลมนิรภัยให้มาน้อยไปหน่อยให้มาแค่2เองอ่ะ1แล้วก็2นะก็คือฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างคนขับน่าจะมีม่านมาให้หน่อยเนาะก็น่าจะมีเยอะกว่านี้หน่อยอ่ะอันนี้ก็เขาก็ให้ถุงลมนิรภัยหน่อยไปหน่อยแล้วส่วนในระบบความปลอดภัยต่างๆอื่นๆนะครับก็เป็นระบบปลอดภัยมาตรฐานส่วนเด่นๆอื่นๆก็ไม่มีสามารถเปิดกล้องดูได้โดยปกติก็จะเข้าเกียร์ถอยหลังเท่านั้นถึงจะมองได้ใช่ไหมอันนี้ก็สามารถเปิดกล้องได้นะครับก็ดูกล้องหลังได้นะครับสรุปก่อนดีกว่าผมสรุปภายในนะครับแล้วก็สรุปในส่วนของการขับขี่นะครับภายในผมต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนเยอะตอนแรกผมก็นึกว่ามันเปลี่ยนอาจจะบางจุดนี้ก็เปลี่ยนเขาเรียกว่ายกแผงคอนโซลเลยคอนโซลหน้าทั้งหมดนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแต่ช่องแอร์ก็อาจจะเป็นช่องคล้ายๆเดิมนะครับจอเรือนใหม่เองก็เหมือนเดิมนะครับแต่ทุกอย่างอื่นๆรูปทรงต่างๆเปลี่ยนใหม่หมดตัดเบรกมือทิ้งใส่เบรกไฟฟ้ามาให้รวมถึงมีโฮเบรกมาให้ด้วยก็ใส่เทคโนโลยีตัวนี้เข้ามานะครับช่องวางของต่างๆมีเยอะให้เยอะจริงส่วนการขี่ในออนโรดนะครับก็ในส่วนของช่วงล่างผมว่า
มีการเมื่อกี้มีเหินๆบ้างในส่วนของสะพานนะก็ซับแรงกระแทกได้ดีนะมันไม่แข็งแล้วก็ไม่ได้นุ่มแต่มันกำลังดีจริงๆมันไม่รู้สึกแข็งกระด้างไม่รู้สึกนุ่มนวลยบยาบแล้วก็ในการปรับเปลี่ยนพวงมาลัยการตอบสนองพวงมาลัยผมว่าอันเนี้ยโอเคเลยชอบออนในเลาะความเร็วต่ำปั๊บมันให้ความคล่องตัวครับถ้าพวงมาลัยมันเบาพอความเร็วสูงนะครับพวงมาลัยหนักเนี่ยก็ให้ความมั่นใจในการขับขี่อันนี้ก็คนบอกยากนะมันเหมือนปัญหาโลกแตกมันก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ผมชอบแบบนี้นะครับก็สรุปกันเรียบร้อยนะครับในส่วนการขี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับภายในนี้ผมบอกเลยว่าโอเคมากเลยดูหรูเฮ้ยชอบมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ผมชอบนะครับเครื่องยนต์ก็ให้เกียร์มาใหม่ CVT ช่วงล่างปรับมาใหม่อ่ะดีขับดีเลยต้องไปลองผมบอกเลยต้องไปลองบางทีฟังผมอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปลองดูนะครับก็ทั้งทุกศูนย์บริการก็มีให้ทดลองขับอยู่แล้วนะครับก็ไปลองดูว่าไอ้เปลี่ยนเกียร์ CVT มันดีจริงเปล่าครับหรือว่าไอ้ช่วงล่างที่ใส่ช็อคอัพที่ใหญ่ขึ้นนะครับของ Pajero Sport นะมาใส่มันซับแรงกระแทกได้ดีจริงไหมนะครับมันรู้สึกเหมือนเดิมไหมนะครับก็ภายในเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องเหมือนที่ผมบอกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองไปลองสัมผัสกันดูนะครับที่โชว์รูมMitsubishi ทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวยังไม่จบยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในส่วนของทางที่เป็นออกเดิร์ดๆหน่อยนะครับทางลูกรังเป็นยังไงบ้างนะครับกับช่วงล่างที่เขาปรับเปลี่ยนใหม่มันรู้สึกแบบตุ้งๆๆๆอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวลองไปดูกัน